ันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะพี่ก่อนก็วันนี้เป็นครั้งแรกของก่อนนะคะที่ได้มารถจริงๆก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มารถโชว์ครั้งแรกก็ขอบคุณทุกคนที่มานะคะตื่นเต้นใจมากค่ะฉันอยากเจอกับทุกคนค่ะขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะโอเคฝั่งพี่เนยค่ะค่ะเนยก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับโรดโชว์ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าถ้าพวกเราแบบผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันค่ะรุ่นพี่มาจากญี่ปุ่นมาร่วมเวทีด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพี่เจนค่ะก็ของเจนก็เป็นครั้งที่2เหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเรา BNK48 ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่ขึ้นมานะคะก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้มาเจอกับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลามาก็ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ถึงวันนี้จะร่างกายไม่พร้อมเท่าไหร่เลยแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะพี่นิ้งของเราสำหรับเราเหรอคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นิ้งเต้นเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเป็น MC ด้วยใช่ไหมบอกเลยว่าเมื่อวานคือแบบเหมือนเด็กน้อยอ่ะคือนอนไม่หลับตื่นเต้นที่ได้เจอกับทุกคนในชุดเซมบัสสื่อแบบตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบเราก็จะทำเต็มที่คือให้ทุกคนมีความสุขบอกแล้วไงเป็นตัวแทนแห่ง BNK จะส่งความสุขให้ทุกคนเองก็สัมภาษณ์กันไปแล้วเหมือนมีงานด้วยนี่ปิดแจ็คคืออะไรคะพี่อ๋อ Beach Beach Festival นะคะก็เป็นงานดนตรีกลางแจ้งค่ะซึ่งจะจัดอยู่ริมชายฝั่งทะเลแล้วก็จะสำหรับจัดที่จังหวัดฟุกุโอกะด้วยนะคะซึ่งเคยได้ยินมาว่างานนี้เนี่ยเมมเบอร์ของพวกเราจะไปร่วมกิจกรรมปืนฉีดน้ำด้วยโอ้โหว่าแต่พี่นูนเขาไปกันแค่6คนถูกไหมใช่ค่ะแต่งานเจแปนเอ็กโปเราไปกัน30คนเลยนะพี่อ๋อใช่และอย่าลืมนะคะงาน Japan Expo ครั้งนี้เนี่ยทีมซองเป็นเพลงของพวกเราค่ะคือเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษเปิดวนไปทั้งงานเลยค่ะเปิดจนกว่าแฟนๆทุกคนจะร้องเพลงได้ทั้งเพลงและเนื้อถูกนะคะและฝันถึงพวกเรานะคะงาน Japan Expo นะคะก็จะจัดขึ้นวันที่1กันยายนจนถึงวันที่3กันยายนนั่นเองค่ะเจอแล้วค่ะ